พี่นารายขายยาพี่นารายยังคนทำงานอยู่ก็ขับรถได้ดีเยี่ยมเราจีไปไหนกันโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะต้องไปโรงพยาบาลอย่างแน่นอนแต่เราจะต้องไปกาลาดก่อนเพื่อสร้างสถานการณ์เราจะต้องไปเบิกตัวพยานก่อนเราต้องไปหาพยานที่อยู่ตามไม่เลิกเลยนะไอ้แดงนะไอ้แดงเนี่ยตามไปสโตเกอร์เลยก็ได้ขี่เรือหนีมาแล้วนะรู้หมดทุกซอกทุกมุมเลยแล้วอยู่ไหนขี่เรือหนีมาแล้วนะดีไม่ควักเข้าสามมาถ่ายถ่ายได้โดนหมดแล้วแปลงร่างอยู่ด้วยไงถึงแล้วใช่ไหมลานาได้ลดลานาอ๋อยืมหน่อยแจ็คกิ้งสลบนานแล้วจะเออแล้วใช่ใช่ลานาเนี่ยคันนี้คันไหนคันไหนปวดยังหมดแล้วเอาใหม่ดันแล้วเปิดได้แล้วยังอ่ะเปิดก่อนแล้วเปิดขึ้นก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเต๋ยทำไมต้องดันพี่ก็ได้ละขึ้นมาอ้าวทำไมยังล็อกอยู่วะเปิดอีกทีนึงเปิดอีกทีนึงขึ้นมาเลยตรงขึ้นมาถ้างั้นเดี๋ยวแต่ไปหาเจ๊ก่อนนะไม่ได้หว่าเดี๋ยวเอาคันมอเตอร์ไซค์มาก็ได้เมื่อกี้บรรยากาศตรงกาลาดตึงสุดๆบอกเลยว่าตึงสุดๆแล้วกลับมายิงกับลุงเดี๋ยวให้สงสัยบอกเลยว่าตึงสุดๆบอกว่าเรามาพร้อมลุงใช่เรามาพร้อมลุงอาดิดาสคู่ใจธรรมดาเขาไปถามแล้วหรอกมั้งคุณหมอครับหมอพี่หัวยังสลบแล้วหมอจะเออแล้ววางเร็วเอาวัดไปเลี้ยงเลยแองพี่อยู่เฉยโดนช่วงเฉยเลยเลขอะไรยี่สิบยี่สิบแต่ค่าหมอสิบร้อยครับเท่าไหร่ขาหักเลยครับ600โอเคหมอแหละใช่ขาหักเลขอะไรอ่ะเลขสองร้อยครับผมคุณหมอไปเลยครับหมอเลขอะไรคะครับ38ครับขอบคุณครับครับผมมาดูเป็นอะไรขึ้นมาเลขโก้ไปฝั่งทีมมาทำไมดูอยู่ป้ายทะเบียนดิรีบไปเปลี่ยนเลยไอ้เหี้ยรีบไปเปลี่ยนเลยรีบไปเป็นให้ไวเลยนะยังจะมีการเอาป้ายทะเบียนมาแอคอีกอยู่เว้ยเป็นแอคยังเช็คให้ดีๆนะอือจะเป็นแอคเปลี่ยนเลยเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมโอเคดไวรอพร้อมนะพร้อมป่ากันเดมอนเขาชื่ออะไรกันเสียงกลางลมแม่มาดิเดี๋ยวมาดิเป็นบัตรกลางลมอยู่ลุงไม่ต้องเธอที่ใจเย็นๆก่อนแล้ว
แล้วพวกพี่มีไปไหนหมดแล้วเพื่อนมันมาออกไปจากร่มไอ้อมไอ้อมขอให้ออกจากร่มดื้อมากไอ้อมเรานี่พวกพี่มีไปไหนหมดแล้วอ่ะโดนขึ้นมาฮัลโหลฉันผมไม่ซ้อมด้วยหรอกเพราะผมมีกอล์ฟผมว่าคือคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมถ้าผมออกมาเนี่ยคนในครอบครัวดูแลกันไม่ได้ใช่ไหมดีดีดีแล้วผมเห็นได้ข่าวว่าเพิ่งแต่งงานเมื่อวานนี่ใช่ไหมเสียดายนะแม่งผมโคตรอยากไปงานเลยรู้ป่ะผมแม่งโคตรอยากจะไปงานคุณสองคนเลยแม่เสียดายไม่มีโอกาสได้ไปเว้ยเพิ่งแต่งงานกันด้วยเหรอเอางี้ผมเอาภรรยาคุณแล้วกันมาเป็นทาสผมอะคุณเอาผมไปแทนเถอะไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาผมเอาภรรยาคุณอะแล้วถ้าผมไม่ยอมมันจะเป็นยังไงอะสินใจว่ามันเป็นมีอะไรคุณต้องยอมเชื่อผมสิคุณคิดถึงส่วนรวมเยอะเยอะเอางี้ผมให้แบบใจกว้างขึ้นอีกคุณหาของเตรียมอาวุธ20ชุดได้เมื่อไหร่คุณมาเอาเมียคืนไปเพราะว่าศักดิ์ศรีคุณเนี่ยแม่งมันมีแต่คำพูดอ่ะช่วยทำให้ผมดูหน่อยว่าศักดิ์ศรีคุณแม่งมีราคาครบ20ชุดคุณมาเอาเมียคืนไปแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีเนี่ยเมียคุณต้องอยู่กับผมผมเอาแค่นี้แหละแฟร์มั้ยทำภาพหน่อยนะ20ชุดใช่มั้ยผมเอาแค่นี้พอแล้วระหว่างที่ผมทำแล้วผมจะทำงานได้เหรอทำงานได้สิก็ผมไม่ยุ่งไงเดี๋ยวว่ายุติศึกกันแล้วไงแฟนแบบนี้นี่ผมว่าผมใจกว้างมากเลยนะนี่ผมใจกว้างแล้วนะผมต้องเสียให้ลุงอีกตั้ง20ยังไม่ครบเลยแล้วต้องหาให้คุณอีกศักดิ์ศรีคุณมันมีค่าเชื่อผมดิศักดิ์ศรีคุณมีค่ากว่านี้ตอนแรกผมจะ50แต่ผมว่าคุณเบ้อไปเยอะไปแต่เชื่อผมเลยศักดิ์ศรีคุณแม่งมีค่ากว่านี้ผมอยากเห็นมากเลยแล้วยังไงต่อถ้าได้20ชุดแล้วทุกอย่างจบทุกอย่างจบแล้วนะตอนนี้ผมยังต้องโดนกระทืบถูกไหมไม่สิคุณก็ถ้าคุณเอาภรรยาคุณมาแล้วก็ถือว่าจบคุณรับปากผมใช่ไหมอ่ะผมรับปากแล้วขอให้ทุกน้องคุณหยุดก่อนตีงั้นผมขอคุยกับภรรยาผมส่วนตัวได้ไหมแต่ในระหว่างนี้ภรรยาคุณต้องทำสัญญาตายกับผมด้วยเผื่อภรรยาคุณตกติดผมขอคุยกับเขาก่อนได้ไหมคุณจะคุยอะไรแน่หยุดมาเจ๊ออกมาเจ๊เดินออกมาดิปีเตอร์มาแล้วไอ้เฮ้ยพอใจเย็นใจเย็นพอก่อนเชิญก่อนที่เขาจะกลับไปเป็นกองเชิญกูขอพูดในสิ่งที่กูรู้มาได้ไหมอ๋อเชิญเลยครับเจ๊ไม่มันยังไม่ใช่อย่างนั้นผมจะต้องคุยกับคุณแวมก่อนคุณกับแวมไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ผมทำทุกอย่างมานี่คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกไหมคุณยังมองว่าผมยังต้องพิสูจน์อะไรอีกอ่ะผมยอมแลกกับทุกอย่างไปหมดแล้วแม้แต่ศักดิ์ศรีผมก็ไม่เหลือวันนี้คุณยังจะเดินจับผมไปอีกเหรอตอนนี้ผมเหลืออะไรอ่ะเจ๊รู้สึกว่าไม่เหมือนลูกสาวเจ๊เป็นกระดูกชิ้นหนึ่งแล้วหมาสองตัวมาแย่งกันอ่ะ ไม่ลูกสาวเจ๊เป็นกระดูกเหรอลูกสาวเจ๊มันน่ารักจะตายขอมันเคยใช่ไหมก็แค่กลับมาอยู่กับผมอยากให้ทำอะไรก็ทำแค่นั้นแหละผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเชื่อผมสิแล้วหมอนกับแก๊งหมอนเคยไปใจร้ายอะไรกับพี่หมีไหมเคยไปใจร้ายอะไรกับแก๊งหมอนไหมผมไม่อยากคุยกับเจ๊อะทำไมไม่อยากถ้าเจ๊เสือกอะครับประมาณนี้ไม่คุยไม่ว่าเอาเลยจะว่าเสือกก็ไม่ว่าเว้ยเพราะว่าเมื่อวานกูก็ได้ยินมาเหมือนกันกูไม่รู้หรอกนะใครใส่สีตีใครกูบอกว่ากูไปบอกว่างานตรงงานแต่งของแหวมอะกูเป็นคนบอกกูนะอยู่มาอายุปูนนี้ละกูไม่เคยขายเพื่อนกูไม่เคยนินทาเพื่อนมึงเรียกกูว่าเพื่อนได้เต็มปากได้ยังไงวะแล้วกูพูดเหรอมึงบอกว่ากูเป็นคนบอกในหลักฐานว่าแหวมในหลักฐานกูบอกว่าไม่เป็นมึงก็สองแล้วคนในแก๊งกูอ่ะ
คนในแก๊งกูอ่ะอยู่ประชุมกันทั้งคืนกูบอกว่าไม่สองก็มะลิหรือไม่ก็สีมีสามคนนี้เพราะกูบอกสามคนนี้แล้วแม่กายบอกว่ายังจะคบกูได้อีกหรอกูนกสองหัวหรอถ้ากูนกสองหัวนะแม่ไม่เคยพูดแล้วกูไปได้ยินมาจากหมาตัวไหนหมาตัวไหนลากมาดิคนไหนพูดลากมาคนไหนพูดคนไหนพูดคนไหนพูดเขาจะยอมรับไหมล่ะแม่เขาจะยอมรับไม่ฟังตัวเลยเขาต้องยอมรับแอนเอาเบอร์มาหยุดก่อนหยุดบอกว่าแม่พูดว่ามันไม่ผิดที่กูจะสงสัยเว้ยมึงต้องถามกูก่อนไม่ใช่พูดที่คนในแก๊งมึงเข้าใจผิดเว้ยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคนในแก๊งกูมึงตัดไปเลยเว้ยเพราะกูแค่งงว่ารู้ได้ไงเพราะกูบอกแค่3คนไม่ใครก็ใครกูพูดแบบนี้2คนก็คนในแก๊งกูแล้วกูมี1 2ก็คือ2อีกคนนึงไม่มียาแล้วยังไงอ่ะสีแล้วสีจะยังไงอ่ะคะมึงเรียกงัวเพื่อนในเต็มปากได้ไงว่าถ้ามึงมานั่งนินทากูหรือมานั่งจับผิดกูอ่ะกูนินทาเหรอถ้ากูไม่เห็นมึงเป็นเพื่อนนะแหมอันนี้มันนั่งที่เฉินตีมึงอ่ะสันนิทาหรือนินทาแม่พูดให้มันดีๆนินทาคืออะไรแยกแยะก่อนนินทาต้องว่าลูกปังแม่ไม่เกิดการนินทาก่อนนะการนินทาจริงๆเขาเรียกว่าอะไรการสงสัยตั้งคำถามเขาครับลุงฮัลโหลลุงฮัลโหลไปเตรียมโต๊ะสแตนบายอยู่ตรงกลาดอ่ะแล้วนะครับไอ้สแตนบายเรียกผมอยู่แล้วผมอยู่แล้วครับอยู่หมดแล้วเรียกไอ้สมชายเรียกมาให้หมดโอเคเตรียมตัวเลยเผื่อมีรั่วบ้างมั่วบ้างงานได้ครับลุงได้ครับเดี๋ยวจะพาหนึ่งเฮ้ยต่อให้คนอื่นด่ามึงกูก็เลยบอกเออช่างมันเถอะมึงถามแสนดีดิกูพูดตลอดว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะกูได้แต่บอกแก๊งอื่นเสมอนะว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยขนาดคนในครอบครัวกูยังบอกเลยกูสงสารเขาว่ากูสงสารเพื่อนกูว่าแต่กูทำอะไรไม่ได้เพราะกูได้แค่ยืนมองถ้ากูไม่เห็นกูคุ้มมึงเป็นเพื่อนนะกูลงไปตีตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูไม่ท้องบอกนะว่าเฮ้ยถ้ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนมึงจะไม่มีความคิดแบบนี้แล้วมาพูดแบบนี้กับกูถ้ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนมึงจะไม่ใส่ความกูแล้วมาบอกกูว่าเฮ้ยกูน่าสงสัยเว้ยแหวงมึงพูดได้ยังไงมึงเห็นกูเป็นเพื่อนหรอเพื่อนกันเขาไม่ยินทากันหรอกเว้ยเอาละสีถ้ามันไม่จบอะมึงกับกูหักกันไปเลยแล้วแต่มึงนะเพราะกูไม่ได้ทำอะไรเลยมึงพูดไม่ได้มึงไม่ทำอะไรกูแค่บอกว่ามีแค่3คนที่กูบอกไม่ใครก็ใครแค่นี้นั่นคือการใส่ร้ายมึงเหรอมึงไม่ใส่ร้ายยังไงมึงมานั่งปั่นให้คนโอ้โหคนในแก๊งมึงเกลียดกูหรอมึงคิดว่ามันแฮปปี้เหรอไม่มึงให้กูพูดไม่ล่ะให้กูพูดแล้วมึงรับความจริงได้ไหมคนในแก๊งไม่ชอบมึงแต่กูเนี่ยกูอะเนี่ยกูเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกูคนในแก๊งไม่ชอบมึงก่อนที่มึงจะคิดอีกแต่กูบอกไม่เป็นไรมันเพื่อนกูคนอื่นแล้วเขาถามว่าเขาเตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องของกูมึงอย่าเอาเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างให้กูมันไม่ใช่เริ่มต้นที่กูเข้าใจว่ามันเริ่มแล้วจุดประสงค์ที่เขาไม่ชอบกูเพราะอะไรมึงบอกกูจะไปรู้เหรอไอ้เหี้ยกูเพิ่งคุยกันเมื่อวานเนี่ยแก๊งเยอะอยู่ตรงเนี้ยถามดิไม่ชอบเพราะอะไรไหนใครดิมาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์คุยกันนะชี้ตัวมึงเลี้ยงกันมาเลยใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ชอบเพราะอะไรมาดิมาดิผมพูดเองฟังนะแล้วก่อนนะใจเย็นๆหยุดการหยุดการหยุดเลยอย่าใจเย็นๆเลยคุณหมีพูดทีละคนคุณหมีฟังแวมนะเรื่องนี้คุณหมีอ่ะเตือนแวมถูกต้องไหมกี่ครั้งแล้วแต่แวมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้สีกำลังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างยัดเยียดมาเป็นที่มันเกิดเรื่องเพราะแวมมันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวเรื่องฉันหมีจืดไปเลยผมฉันหมีหายไปเลยหมีไปเลยคือเรื่องนี้เจสีต้องเข้าใจนะว่าเรื่องมันไม่ได้เริ่มมาจากเจสีแต่ว่าเด็กเจสีเองที่ลงสนามมาใต้ตึกแดงอ่ะทั้งที่เจสีบอกว่าเจสีไม่ได้อยู่ดูไว้วันนั้นเราคุยกันตรงพุ่มเนี้ยเจสียังยืนยันว่าเจสีไม่ได้อยู่ดูไว้ใช่นี่ยืนยันไม่อยู่แต่วันที่ผมเข้าแต่วันเพิ่งคุณหมีฟังแวมนะคือตอนเนี้ยสีอ่ะมันบอกว่าแวมอ่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวเข้าใจผิดเว้ยซึ่งแม่งแบบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยลูกสาวเจ๊ลองคิดดูดีๆว่าที่เจ๊ลงมาทำแล้วผมยังจะต้องยินดีต้อนรับหรือขอบคุณเจ๊อยู่เหรอในเมื่อเจ๊ส่งเด็กเจ๊ลงมาเล่นเองในสนามนี้อ่ะเจ
เจ๊บอกว่าเจ๊ไม่ได้อยู่ดูไว้เจ๊ไม่ได้อยู่สูทขาวแต่ว่าวันนั้นเจ๊ก็ใส่ชุดสีแดงไปยืนอยู่ที่เลเบลไม่ใช่เหรอวันที่ผมอาวุธหายนะแล้วผมยังต้องแล้วผมยังต้องยังต้องมันเป็นหลานสมอนไหมพี่หมีอ้าวไม่มันเป็นหลานมันเป็นคนในครอบครัวไหมน้ำไม่เอาอ่ะเอาเนื้อคือน้ำเนี่ยเอาเนื้อเลยนางบอกว่าแวมอ่ะไปปั่นให้ครอบครัวไม่ชอบไม่ซึ่งมันเกิดจากแวมคุณแวมเพิ่งพูดเมื่อวานเองแทนเจสีตลอดนะไอแต่คุณงงเลยเว้ยแบบคือแบบไอ้เหี้ยคนอื่นเขาบอกว่าไม่ชอบแต่คือแบบเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ผมถามเจสีคำเดียวนะคนเจ๊ทำไมเจ๊ถึงเชื่อคนที่เล่าให้เจ๊ฟังมากกว่าเพราะมันเป็นคนในแก๊งมึงไงแล้วคนนั้นคือใครคนในแก๊งคนนั้นคนในแก๊งผมไม่มีทางพูดหรอกมันจะยอมรับเหรอฮะฟังแวมนะใครอ่ะไม่มีทางเป็นคนในแก๊งก็เหอะแต่แวมถามหน่อยที่ไม่ชอบสีนี่เป็นเพราะแวมพูดเหรอใช่เหรอใช่ไหนบอกดิไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะใช่แล้วทุกคนรู้เหตุผลจริงๆหรือเปล่าแวมเพิ่งพูดแง่ลบกับสีที่แบบสงสัยสีแค่เมื่อวานแต่เมื่อก่อนอ่ะแวมไม่เคยเลยคุยเล่นกับนางตลอดแล้วมันใช่เหรอมันเริ่มต้นมาจากที่แวมก่อเหรอมันไม่ใช่มันก่อเพราะอะไรแล้วอะไรก็ไม่ยอมเลยอะไรก็ไม่ยอมที่แวมมันมัดรวมกันมาเลยไหมล่ะปัญหาเนี่ยแล้วทุกครั้งอ่ะปัญหามีอะไรก็มาโยนให้แก๊งกูทำอะไรก็โยนให้แก๊งกูโยนให้กูกูเป็นขี้แล้วมาโยนให้เพื่อนจังคนอื่นนะเขาสงสัยไม่ไม่มีใครโยนให้เจ๊เจ๊อ่ะโดดรับมันเองแล้ววันนั้นที่กูถามมึงเพราะอะไรเพราะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนกูไม่อยากให้คนในครอบครัวกูคิดแง่ลบกูเลยถามมึงเวนแล้วมึงคิดดูนะไอ้เวนมึงคิดดูว่ากูจะรู้สึกยังไงที่เพื่อนมานั่งแบบโอ้เออมึงจะให้ครอบครัวของโอ้ขอบแก้รถเหรอไอ้เวนแล้วมึงคิดเหรอไอ้เวนว่ากูอยากให้ใครมารับรถไอ้เวนไอ้เวนไอ้เวนแล้วมึงถามมึงไงคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดไงไอ้เวนแล้วมึงก็มามองกูผิดอย่างไอ้เวนมึงอ่ะไม่บอกคนแก๊งกูแบบมองด้วยนะถ้ากูคิดว่าจะเอาแก๊งกูไปเหี่ยวนะคือเด็กกูมันบอกว่ามันโดนตีมาก่อนแล้วถ้ามันโดนตีมากูจะให้ไปอยู่ในแก๊งนั่นหรอไอ้เวนฟังกูดิไอ้เวนกูอธิบายไอ้เวนไอ้เวนเฮ้ยเราไปซื้อมาด้วยมึงกำลังทำให้เรื่องไอ้กระตุ้นไอ้เวนกูถามมึงยังไม่เป็นคนยังไงเนี่ยมึงจะต่อรีฟังกูไอ้เวนข้างหลังไอ้หน่อยอะไรนะลุงอยู่ข้างหลังในเรือรถเนี่ยเอาพวกเรามันยืนตรงนี้ก่อนแหละไหนรถไหนลุงอยู่ไหนอ่ะไหนลุงวะเดี๋ยวถ้าอยากเออไม่เป็นไรเนี่ยเออมึงฟังกูนะก็มาเลยครับแหกปากแล้วก็มาเลยคือกูจะพูดนะคือเรื่องที่คนอื่นเขาสงสัยแก๊งมึงกูถามเพราะอะไรเพราะมึงเป็นเพื่อนกูกูไม่อยากให้คนในครอบครัวกูอ่ะมองมึงไม่ดีถูกต้องไหมกูเลยต้องมาถามมึงมึงจะให้คนอื่นมาถามมึงหรอไม่ได้สนิทกันนะไอเวนไม่มึงก็โทรถามกูสิว่าเคยกูได้พูดหรือเปล่าเมื่อวานกูอยู่ประชุมแก๊งกันมีกูมีสองมีครบแก๊งเลยมีแค่นี้แหละครับเท่านั้นน่ะเจอหน้ามีแค่นี้แหละครับลุงคอยนีแพ้อะไรเงี้ยกี่ตีอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งต่ออย่าเพิ่งมาไม่จะได้บอกเขาจะมากี่ตัวก็ได้เดี๋ยวกูส่งโปเกมอนไปโซ่ให้เขามาคุยก่อนไหมเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวกูดูอันนี้ก่อนได้ครับพี่คนอื่นเขาสงสัยมึงมาตั้งนานแล้วพี่ชนะไปแล้วกูอ่ะก็ไม่ได้ตัดคุยว่าวิธีสู้อะไรยังไงบ้างแต่ทำไมมึงต้องไม่ทำไมมึงอ่ะต้องคิดว่ากูอ่ะยิมกูจะไปท้าตำรวจอ่ะฮะไปบุกสอนอกันได้เลยลุงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปตีหมอยังไม่ดีนะไม่เห็นมึงเป็นเพื่อนเว้ยกูไม่ถามมึงแล้วกูก็ปล่อยให้มึงซึมหายอยากตีจางไปจากชีวิตกูหรอกสีอ๋อไม่มีอะไรเลยพี่ต้องเอามาปล่าใครมันเป็นคนนิยามเพราะว่านกสองหัวขึ้นมากูไม่เคยพูดคำนี้ใครมันมีคนพูดแหละอ่ะมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะกูเคยพูดแล้วใช่ป่าวว่าครอบครัวกูอ่ะไม่โอเคกูก็พยายามจะหาเหตุผล78ล้านเหตุผลที่มึงอันไหนคันไหนแต่มึงกลับมองว่ากูเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวเกลียดอันไหนอันนั้นคืออะไรวะสิกูไม่ได้บอกว่ามึงเป็นต้นเหตุไอ้เวนมึงพูดอยู่เมื่อกี้ไอ้เวนมันไปถึงก็มันเป็นจุดที่ว่ามึงยืนไหนนั่นน่ะนั่นแล้วนะไปแล้วเหรอไอ้ละนะฮะว่าไงยืมโทรศัพท์ไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งรู้นานยังเนี่ยแล้วนะเป็นไรอ่ะกูคนเดิมที่เคยมันไม่โอ้โหนี่แบบนี้แต่มึงฟังกูนะกูอธิบายมึงไม่ต้องเยอะแล้วนี่คือสรุปมึงไม่เข้าใจใช่ป่ะไอ้เวนไม่มึงก็ไม่เข้าใจไอ้เวนกูเข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าใจก็บ้าบ้าแตกแล้วเนี่ยไม่รู้มึงแหละไม่เข้าใจกูบอกอยู่ว่า
ใครกดไอ้เฟดไว้สัตว์แต่รอก่อนไม่เวลาไม่เว้นเป็นใครเวทาไม่คือตอนนี้มึงกำลังยัดเยียดความผิดทุกอย่างมาให้กูซึ่งกูไม่ได้เป็นคนเริ่มมึงเข้าใจที่กูพูดหรือยังว่าคือคนอื่นเขาไม่ชอบมึงแสดงว่าพี่หมีใช่ไหมที่ไม่ชอบไม่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 มึงก็เสือกเป็นเพื่อนกูไงตะกี้แม่งไม่คนในครอบครัวกูอ่ะจะเล่นมึงแค่ไหนกูก็เสือกที่จะอยู่เป็นกลางให้มึงไงความเสือกที่อยู่เป็นกลางของกูนี่แหละมันเลยทำร้ายกูเองนี่ไงอะไรนะก็เนี่ยเหมือนที่ไปช่วยที่สะพานเนี่ยไปช่วยลุงความความที่ไม่คิดว่ามึงแบบไม่เล่นเครื่องผมมันก็เล่นเหมือนกันเลยมึงเลยมองกูในแง่กูไม่เคยมองมึงในแง่ลบเลยจนกระทั่งเครื่องไม่เวลาแบบมีคนไม่ช่วยก็แล้วแต่ผมมันเครื่องข้ามซีซั่นเลยนะข้ามซีซั่นเลยกูต้องพูดคำนี้มากกว่าไม่แหวนที่กูอธิบายไปหมดแล้วกูอธิบายไปแล้วถ้ากูไปอยู่ในข้อสงสัยมึงได้อะแสดงว่ามึงคิดลบกับกูแล้วแหวนอย่างกูไม่เคยสงสัยไม่เคยกูอธิบายแล้วกูอธิบายแล้วกูอธิบายไปแล้วกูอธิบายหมดแล้วนะต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วกูแก้ตัวให้มึงยังไงแล้วมึงยังแต่ว่าแต่ถ้ามึงก็ปล่อยมึงเพราะว่ามันเป็นความคิดที่มึงมองในแง่ลบไปแล้วกูไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนได้เว้ยสิ่งที่กูทำได้คือการบอกเหตุผลอย่างให้มึงฟังแล้วสุดท้ายแล้วมึงจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องต่อมานะใช่แล้วอ่ะหลบให้มันไปพ่อโกลาหาตีไทยตีกูมันจะไม่มีความเป็นกลางเกิดอยู่ต่อไปแบบลูกพี่มันมาแล้วมึงไอ้เหี้ยทำไมเนี้ยเอ้าผิดไอ้เต๋ไม่พูดไอ้เต๋ไม่พาซิกเอายิ้มมาเธอมึงก็ไปเตรียมตัวเปลี่ยนชุดนี่ของข้างด้วย500ครับกูไม่เกี่ยวต้นกูก็ไม่ยัดเยียดความผิดไว้ให้กูยังไงถึงเรื่องยัดเยียดคิดว่ากูจะเรียกได้ไหมผิดไหมด้วยเพราะว่าเราได้ของไหนดีของไหนได้อีกเหรอจริงอะไรเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้หรอใครเตรียมตัวใครเตรียมตัวลูกสีถ้วยจะบอกแต่อะไรกันหนอดแบบนั้นโอ้โหแบบไม่ใช่เมื่อกี้เราคุยเรื่องไอเฉินเหรอไม่ของกูมีผลต่อชีวิตพวกมึงสองคนนี่นะเว้ยคือแบบพวกเราเอางี้ดีกว่ากระทืบผู้หญิงทั้งมือให้หมดเลยเราไม่ต้องแยกกันแค่เอาอะไรบ้างเอาเหลือไว้เหลือไว้ต้องหาทำมีฉันจืดมีฉันจืดเดี๋ยวมันแยกกันแยกกันแยกกันบ้าแล้วมึงมาถามกูเนี่ยนมวัดจะไหลเลยกลายเป็นนมวัดจะไหลเลยมึงกลัวมันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ให้กูทำทำไมต้องแยกออกกินฉันยังกลัวติดเบอร์เลยสรุปเมื่อกี้เป็นเรื่องใครวะดูไปหาจริงๆเป็นเรื่องไอเวนเอาไอเวนมันเกิดทั้งไอเวนแน่นอนวันนี้กินไม่เองฉันก็ตับไปตรงนั้นไอเวนมันเกิดกับหมีแล้วจะโดนตบไปแล้วต้องจัดการส่วนใหม่จะระเบิดจะระเบิดไม่ใช่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 แต่แก๊งมึงไม่โอเคอ่ะกูไม่เลิกกับกูแล้วมึงก็เหมือนแก๊งมึงไม่พอใจพวกนี้ไงแก๊งกูไม่เคยไม่พอใจมึงกูถึงมาคนเดียวไงกูมาคนเดียวกูไม่ได้ฝังพวกกันทั้งพวกมึงแบบที่พวกมึงทำก็มายืนใจไปทำอะไรไปทำอะไรตรงไหนเลยคือกูงงมากเลยมึงแบบเป็นแบบมึงอะไรชิบหายเลยสักเลยแบบมึงเลยลองดูกูพูดอะไรกูพูดอะไรที่ผ่านมาที่กูแบบว่าเป็นกลางนี่คือแม่งไม่มีความหมายเลยใช่ปะกูต้องทำอะไรอีกอันนี้จะวอลหรือว่าจะวอลไปนั้นวอลแล้วให้ดีต่อไปแล้วน่าจะเลิกพี่มีสมุนไม่ต้องเหลืออะไรต่อไปแล้วเลยแบบปลาหมดมันคิดยาวเป็นหางว่าวเลยกูได้หมดแล้วเหตุผลก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะคิดได้ไหมไม่รู้เรื่องของคนนั้นทำไมกูแล้วก็กูไปอยู่ในช้อยของมึงแล้วแหละว่ากูจะตีนี่มึงอะไรแม่แต่มึงแต่กูยังพูดแล้วทำไมมันแปลกก็ต้องไปบอกกันลูกเสือกเลยว่าเสือกที่โดนเย็นขอจ้างค่าแล้วเรามีคนนี้ที่เสร็จแล้วล่ะไปนี่ทั้งไม่ได้เป็นคนจะพออลุนไม่เป็นไม่เป็นที่เว้ยมาจริงๆว่าน่าจะชี้ตัวได้นะคนที่ไม่จะบอกก่อนนะว่าเจ๊ที่ถูกดันว่าเป็นใครที่ถูกดันตัวนึงของพันเป็นอะไรเจ๊มันยังไม่จบต่อไปต่อผู้ชายต่อกันไหมเมื่อกี้ให้จบเลยแกผมจะพูดนะพูดอะไรว่ากูไม่ได้ยินตีกันแล้วเองถือว่าโฟร์ดีทั้งคู่ครับไอ้คะแนนก็ไม่ถูกจริงๆถือว่าโฟร์ดีทั้งคู่พูดไม่หยุดเลยถือว่าโฟร์ดีทั้งคู่ครับถือว่าดีถือว่าดีเลยถือว่าดีไอ้เหี้ยก็ดีเลยดีเลยดีกูปวดหัวมีพลาสักเล็ดไหม
สัตว์กันแล้วโหดกันแล้วไม่โดนเลยก็สิทธิ์ครับตอนที่ผมเป็นชุมนุมชมรมโคต้าผมก็เปิดบิดแล็ปก็ได้แหละไม่บิดรู้อย่างเดียวว่าเข้ามาปุ๊บโดนดึงไปงานแต่งไม่รู้อะไรเลยโดนเจอโฟเดียงคู่ครับเออโฟเดียงคู่ไม่เข้ามาอยู่ในปัดทองไงอ๋อเออแล้วก็แตกในปัดทองแล้วเขาก็ดึงไปพอดึงไปปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้เป็นศูนย์กูยืนอยู่เฉยกูโดนแทงตายอ่ะจบเรื่องอาชญานี้จางในจางแล้วว่าตอนนี้อยู่ก็โดนจางแล้วโดนขยี้จางเขาอีกนี่กูกำลังยืนคุยอยู่นะไม่ช่วงหลังไอ้ถัดมาตายกูเลือกแล้วเชิญถ้าแกเขาไม่ยืนบนหลังคาเลยไม่รู้อ่ะมันไม่สามารถจะมาหมดตรงกูดีอีกได้ไงเชิญดีเจแตกกูจะได้ไม่ยืนตรงกลางแล้วครับเจกดแคนเซิลไปแล้ววะเรื่องวะหัดแคนเซิลนะเพื่อนๆมันกดได้ดีดีโดยแอคเซนต์เหรอเขาได้คำเดียวเลยว่างงงงเหมือนกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเยี่ยมครับเจเออเออคนแจวนี่แหละตลกแน่อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กแต่ฆ่าเด็กเอ็นอะออกกันเองในเวนแต่กูไม่ออกด้วยแล้วกูเล่นทั้งวันเลยทั้งวันเลยอ่ะแท็กไอเวนมาแน่เลยวางไงเอาเบอร์มาไงเบอร์มาดิเบอร์ไว้97662ครับมึงมาติไอ้สัสแป๊บนึงตอนนี้กูก็0เราต้องไปกดอ่ะเยี่ยมไปกดเนี่ยตู้อยู่แค่นี้เดี๋ยวใครไปกดอ่ะดูเรื่องราวมีใครสรุปเรื่องราวให้ได้บ้างเนี่ยฝนด้วยเอาเป็นว่าฉันดูแล้วกันเอาเป็นว่าฉันตาบอดดูไม่ออกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนงงไปหมดแล้วตาได้จริงตอนแรกก็ฟังก็เข้าใจพอเข้าใจอยู่แหละพอไปมานานไปประมาณมันเหมือนมันแบบว่าเราวิ่งเส้นตรงอยู่ใช่ไหมเรากำลังจะไปเพชรบุรีแล้วเนี้ยเพชรบุรีอ่ะเขาทำถนนใหม่เขาปิดไปเลยไม่ให้ไปเพชรบุรีให้ไปอ้อมแทนอารมณ์เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วอ้อมไกลด้วยนะยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าเส้นเพชรบุรีใหม่เมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยไวเว้นอย่าพูดเหมือนกันครับถ้าแต่กูฟังกูยังเหนื่อยเลยเฮ้ยไอ้หน่วยครับโทรศัพท์พี่บักหน่วยลองโทรหาพี่หน่อยสิพี่โทรศัพท์อะไรสิเอ748229อาจุกมีโทรศัพท์หรอเออแกฟาเธอร์เป็นปู่ดีกว่าปู่กับตาดีกว่าไม่มีลุงมันอังเคิลกูลุงของฉันหายไปไหนแล้วไม่รู้ค้างอยู่หน้าเปลี่ยนรอเบิกตังค์อยู่เนี่ยร้อยกูลุงของฉันมันอังเคิลอะไรพิมพ์เบอร์ให้ผมหน่อยครับชื่อพิมพ์เบอร์ให้มันอังเคิลเหรออังเคิลแกชื่อผมหน่อยนะครับไม่ได้คุณลุงไม่ใช่เป็นปู่ไม่ใช่ปู่แม็กปู่แม็กกูไม่ใช่เบเทล229ทั้งเกิดอันเคิร์ดเยียอันเคิร์ดฟาเตอร์บ้านมึงสิหน่วยอันเคิร์ดตู่เยียแบบอะไรนะขออีกที748229เฮขอบใจมากแล้วไอเสียงอยู่ไหนวะ74ไอ้เหี้ยนี่ไม่กลับไปเป็นตำรวจเลยเหรอวะ229ไม่อยากฟังเฮ้ยพี่แดงไม่กลับไปเป็นตำรวจแล้วเหรอโทรได้มั้ยว่าต้องบินออกประเทศแล้วมั้งกูนี่รับได้มั้ยไม่มีเสียงโทรมาเลยอ่ะ748229ป่ะใช่เออก็ถูกแล้วนี่ทำไมกันล่ะว่าใครอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยพันไรเจอกันครับเจอกันจะเข้าได้ไหมโอเคแล้วแค่นี้พอแล้วครับลุงแค่นี้ผมแค่อยากจริงๆคือหลักๆผมก็บอกลุงมาแล้วว่าผมแค่อยากรู้ศักดิ์ศรีเขาที่เขาบอกว่าเฮ้ย
พี่เขาพูดว่าเฮ้ยเขาแม่งจัดการได้เฮ้ยของพี่เขาหายเดี๋ยวเขาหาใหม่ได้แค่เขาพูดคำนั้นออกมาเนี่ยรู้ว่าผมถึงบอกให้โทดี้ว่าเอา24ชั่วโมงเลยมึงหาตลอดเวลาเลยฟาร์มที่ไหนมึงไปตีฟาร์มไหนมึงไปตีผมอยากรู้ว่ามึงจะหายยังไงเอาสัก30ได้ครับไม่ขอบคุณมากครับรายการสำหรับผมแล้วเอาแค่20พอแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร20พอแล้วอะไรนะครับอะไรนะเฮียฮะเออ20จะขอบัตรดำ1ใบจบเออบัตรดำ1ใบเออเตียงบนเตียงยังครับยังไม่ติดบัตรดำเลยครับอ๋อเออบัตรดำหนึ่งใบโอเคก็แสนเดียวเองไม่บัตรดำหนึ่งใบนะหนึ่งใบนะคือแตกไม่นับนะมึงต้องตีแตกไม่นับนะต้องบอกเขาด้วยตีดีกว่าจะได้อ่ะโอเคแง่มาแล้วเนี่ยพี่หมีเนี่ยแล้วให้ถูกตัวแล้วตอนนี้กูก็สวยเลยเรื่องที่แล้วได้เพราะกิจกรรมคุณสัญญากับผมแล้วนะถ้าเกิดว่าผมยอมให้คุณแวมไปทุกอย่างจะต้องจบแล้วคุณจะให้คืนผมต่อเมื่อผมให้ชุดเตียวุฒคุณครบ20ชุดแค่ใบเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมั้งตักตีคุณหน้ามีค่ามากกว่าบัตรดำใบหนึ่งแหละเนาะแม่ขนาดมันติดด้วยนะขนาดว่าใบนะครับเป็นใบขนาดไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ผมแน่ใจเย็นกว่านี้เยอะเนาะเดี๋ยวผมใส่กันยับเลยถามเขาเอาไหมเขาเอาเปล่าเกียร์สวยแล้วพวกเราคิดว่าถ้าได้ทาสเพิ่มอีกคนหนึ่งอ่ะเอาดิเข้ามาดิแต่ทำไมต้องทำสั่งโอเคดิวก็ได้ซื้อหนึ่งได้สองคุ้มไม่ตายเอาตามนั้นนะเยอะนะเนี่ยมันจะเยอะอะไรตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วผมจะบอกให้เฮ้ยคนเดียวก็ได้โอเคจากบัตรดำพลักบัตรดำหนึ่งใบแล้วก็เตียวุฒิ20ชุดโอเคแค่นั้นแหละแค่นี้พอแล้วเงี้ยเงาเอ้ยแม่แคคเตอร์ประกาศตึกกับแก๊งต้นน้ำว่ะเฮ้ยเอาว่ะเหรอเข้ากันแล้วตีกันแล้วเหรอเอาว่ะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยผมรับปากครับเอาเรื่องว่ะแล้วไม่สนใจมากกว่าลุงแล้วผมรับปากไปก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าสวัสดีครับพี่เจรายุทธหรือโทนี่มีอาวุธผมรับปากขอเลยว่าผมไม่ป้นพวกคุณผมรับปากก่อนเลยตั้งแต่ตอนนี้นะผมหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าคุณยาวตัวแวมคืนไปโอเคใช่ไหมจะตีไปเลยฮะโนไม่ตีกันแล้วไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีวันนึงอยู่ดีคุณอาจจะคึกอะไรก็ไม่รู้คุณมีสนับคุณเดินมาแล้วก็บอกผมว่าอยากโดนส้นตีนวัยรุ่นผมก็ต้องจับให้คุณถูกไหมถูกไหมอันนั้นคือถ้าเกิดเราไปทะเลาะกันหลังจากนั้นมันให้ผมทำยังไงอ่ะผมก็มีโอเคตามนั้นครับผมก็โอเคแต่แค่ว่าผมอยากได้วันมาหน่อยเพราะถ้าคุณนานเกินไปอ่ะผมอาจจะเพิ่มจำนวนเรื่อยๆแบบนี้โอเคไหมเออแต่ผมบอกก่อนว่าตัวประกันคุณน่ะที่หามาผมถือว่าช่วยอยู่ในนี้ด้วยนะมันผมไม่อยากใจร้ายเกินไปนะคุณก็รู้ผมเป็นคนใจดีเนาะคุณก็รู้ผมใจดีคุณหมีแหมทำไมคุณจะไม่รู้ผมใจดีจะตายใช่ไหมขนาดวันนั้นที่หน้าอู่ผมแม่งใจดีมากไอ้ที่ผมไม่ลงไปผมแม่งใจดีจะตายฮัลโหลได้ชิบหายใช่ไหมพี่เจมส์คุยหน่อยคุยหน่อยไม่ยอมรับสารไม่ใช่เหรอเสียดายนะธนาคารนะคิดเป็นผมป่ะเสียดายนะเออแก๊งอติเอ้ยเอ้ยคุยกับพี่หมีอุ้ยสวัสดีครับคุณซาบอนสวัสดีครับเขียนขอขึ้นภูเขาแป๊บนึงอ
แต่รอบนี้ผมจะดูแลเขาให้ดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาเป็นเมียคุณนี่ใช่ไหมผมถ้าเกิดวันไหนผมว่างๆว่าจะเอาเขามาเป็นนางบำเรอแบบว่าให้ผมสบายใจหน่อยไม่ได้ผมแบบเครียดๆนะคงไม่ว่ากันเนาะก็คนเคยๆนะผมก็มาก่อนด้วยมันคงไม่ว่ากันเนาะใช่ไหมคุณหนีมึงโทรหาออฟเบนผมไม่มีเบอร์พี่ออฟมาดิจบหาอะไรโทรหาออฟเบนว่าคุยด้วยได้ครับลุงใช่มั้ยโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวผมขอตามมาเจ้ามาทำสัญญาตายกับแมมไว้ก่อนเผื่อแมมตุกติกอะไรกับผมโอเคแต่หลังจากคุณได้คืนถือว่าเราจะฉีกสัญญานี้ทิ้งนะโอเคมั้ยแปลมั้ยผมไม่รู้ว่าคุณแอบไปคุยอะไรกันมาคุณอาจจะวางแผนครอบครัววางแผนอะไรกันมาผมไม่รู้ผมต้องมีสัญญากันผมไว้และเป็นการทำสัญญาฝ่ายเดียวนะครับผมบอกก่อนมาพระเจ้ามาแล้วเดี๋ยวนี่พระเจ้าปอมพูดจริงพระเจ้าจริงมาอะไรนะครับคุณหมีผมรับปากครับคุณรับปากจะดูแลกันไปตลอดชีวิตหรือไม่นี่ไม่ได้แต่งงานไปสิไม่เคยพูดแล้วนี่แหละมาเดี๋ยวบอกมารับได้เหมือนกันไม่แต่งมันก็ไม่ได้ให้แต่งสัญญาอะไรเร็วๆทำสัญญาตายกับแวมๆมานี่ดิเอาโม่ออกด้วยโดนตำรวจรอแป๊บนึงเดี๋ยวอาเดนมารอก่อนพี่ก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวมือแป๊บเฮ้ยยังไม่ต้องสัญญาแล้วทำอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ปะสรุปว่าใช่ครับถูกต้องเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องชายไม่เอาไม่เอาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเขาให้เกียรติเขาหน่อยแหมวันนั้นหน้าอู่เขายังให้เกียรติเราเลยใช่ฮัลโหลอ่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วฮัลโหลนั่นผมทำสัญญาทั้งเจ๊กายแล้วก็แบมแบมไปนะเพราะว่ามาคู่กัน okay. ถึงเวลาวันกลับเนี่ยผมจะฉีกสัญญานี้ทิ้งโอเคไหมโอเคโอเคตามนั้นครับแบมแบมกับเจ๊กายช่วยพี่สิบใช่ไหมน้องล็อกจำคนเดียวใช่ครับพี่ชายไม่ได้แล้วมียอมรับแล้วใช่ไหมครับโอเคค่ะเพราะงี้แม่ก็ติดตัวแบมตลอดถ้ามีโอเคใช่ไหมยี่สิบชุดกับบัตรดำไปเลย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 อะไรนะพี่เมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะก็ได้เงินมา 50,000 ได้จากได้จากเจ๊ส่งอ๋อกูไปท้าเล่นฟีฟ่าเห็นเขาบอกแล้วให้เยอะเหรอระดับอบต.นั่นน่ะจะเอาอีกแล้วเหรอมันลุงเล่นเอาสุขภาพอ่ะตอนแรกกูถามเขาเม็ดละ 50,000 เอาไหมเขาบอกเป็นเกมเขาก็ยังมั่นใจอยู่นะขนาดให้ยิงก่อนหลายลูกเลยนะกูอ่ะทายเลขอะไร15ครับพี่เมื่อไหร่ครับพี่ออมเฟรนฟรายนี่กินยังไงก็กินไม่หมดจริงๆนะอย่าลืมวอลนะพี่ได้ครับไม่มีปัญหาบัตรงานอยู่ได้อยู่อีกนานอยู่ของเดียวุฒิ20ชุดวันนี้วันที่11นะถ้าอีก7วันก็ครบวันที่30พอดีโอเคป่ะอ่ะฮะจะบ้าหรือไงนานไปเลขพวกนั้นแต่ทีมหนึ่งก็ลาไงผมอยากได้สัก5วันนะกำลังดีสักวันที่16เฮ้ยน้องรักฟาร์มหนักเอง7วันละแต่ว่ามันไม่ได้คือให้ของปุ๊บเขาตายเลยอ่ะวันที่จริงคุณเหลือครึ่งทางไหม
หกวันหกวันนะได้หกวันครับหกวันห้าวันมันได้นี่หกวัน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 นี้ถามหน่อยได้ไหมคะโจยครับทำไมคุณแบบต้องขึ้นแหวนให้คุณหมีอ่ะเดี๋ยวนะอะไรได้มั้ยตอนมะลิทําทุกอย่างคุณแมวกับคุณหมีก็ไปแต่งงานกันเฮ้ยๆๆแล้วตอนนี้ก็มาคืนแหวนแล้วทุกอย่างก็มาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างที่ผ่านมามะลิทําเพื่ออะไรอ่ะคุณแมวก็คืนแหวนให้คุณหมีเชิญออกมาเค้าทะเลาะกันอีกแล้วไปมาเชิญไปโอเคใช่ก่อนจริงทะเลาะกันเรื่องใหญ่ไปเชิญไปยืนฝั่งนี้ค่ะเฮ้ยใครเอาของกูไปตอบได้ค่ะมารีทำไปเพื่ออะไรอะคะคุณทำไม่รู้หรอคะว่ามารีทำเพื่ออะไรมารีเลยเอาของกูว่าเลยทราบค่ะโอ้ยไม่มีแจกอยู่ไม่คือประครบกูไงเว้ยไม่มีแจกแล้วของกูว่ามาแสดงว่าคุณแมมก็คงไม่ได้มองมารีแต่มันไอ้สติ๊กมาเลยแล้วกูก็บอกมันเป็นลูกรัก